ทีนี้ดูเรื่องนึงนะคะที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญเลยก็คือเดี๋ยวเปิดไปปีหน้าวันที่3จะเริ่มแล้วสำหรับการพิจารณางบประมาณนะคะแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการเตรียมตัวแล้วนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดค่ะจากรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญานี่ก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลนะคะบอกว่าไม่ได้ต่างไปจาก9ปีของรัฐบาลประยุทธ์นะคะเนี่ยค่ะที่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่จะมีการอภิปรายตั้งแต่3ถึง5มกราคมนะคะบอกว่าพรรคได้ศึกษาวิเคราะห์งบประมาณออกมาแล้วแล้วก็ตั้งเป็นธีมขึ้นมาว่าวิกฤตแบบใดทำไมจึงจัดงบแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ได้ศึกษาก็พบว่ารัฐบาลไม่ได้จัดงบมาเพื่อตอบโจทย์วิกฤตในเรื่องต่างๆตามที่ทางรัฐบาลเนี่ยบอกเอาไว้แล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับการจัดสรรงบประมาณที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลก่อนหน้านี้จากที่คาดหวังว่าในรอบ9ปีที่มีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลงบประมาณจะถูกจัดสรรแบบใหม่ๆนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็น่าผิดหวังก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยมีการหาเสียงเอาไว้บอกว่าจะตัดลบงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลง 10% แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปเพิ่มให้อีก 2% ค่ะเราได้ศึกษาวิเคราะห์งบประมาณออกมาแล้วแล้วก็ได้ตั้งเป็นธีมขึ้นมานะคะว่าวิกฤตแบบใดทำไมถึงจัดงบแบบนี้ในตอนที่เข้าสู่อำนาจเพื่อไทยได้อ้างถึง3วิกฤตด้วยกันก็คือวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตความขัดแย้งนะคะแต่ว่าพอเราลงไปดูในงบประมาณเนี่ยเรากลับไม่เห็นการจัดงบที่สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตโครงการอย่าง Digital Wallet ก็ไม่อยู่ในงบปี67เท่ากับว่าต้องไปรอลุ้นเอาตอนที่พรบ.เงินกู้ออกแต่เพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแล้วก็งบประมาณเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยเดิมเลยแน่นอนระยะเวลาเป็นหนึ่งปัจจัยที่เขาไม่สามารถที่จะใส่โครงการใหม่ๆเข้ามาได้เรื่องของการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลนะคะซึ่งอาจจะมีผลทำให้จะต้องมีการประนีประนอมกับหลายๆฝ่ายรวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยก็เลยทำให้หลายๆโครงการที่อาจจะเป็นโครงการเรือธงอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงหรือว่าแจกแท็บเล็ตอะไรพวกนี้เป็นต้นที่กลายไปอยู่ในมือของรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ค่ะ